ดีค่ะวันนี้ครูชุติมาพรชาแนลหรือไทยฟู้ดพามาเก็บภาพสวยๆที่งานเกษตรระหว่างวันที่1ถึงวันที่10ธันวาคมปี2565นะคะปีนี้นะคะเป็นปีพิเศษนะคะครบรอบ80ปีนะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันแห่งนี้นะคะวันนี้ครูชุติมาพรชาแนลนะคะพามาชมอะไรพามาชมกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้สวยสดงดงามมากนะคะจัดแต่งโดยนักศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนแห่งนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ถนนมาลัยแมนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมมีพันธุ์ไม้นานาชนิดแต่วันนี้ครูชุพามาชมกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้นะคะเหลืองอร่ามมากเลยนะคะอันนี้คือกล้วยไม้นะคะสวยสดงดงามมากนะคะตกแต่งโดยนะคะคณะนิสิตนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะนี่นะคะวันนี้ครูชุพามานะคะพามาชมกล้วยไม้นะคะสวยนะคะสวยมากเลยนะคะชมบรรยากาศได้เลยนะคะมีทั้งนะคะกล้วยไม้นะคะมีสีม่วงพันหลายพันมีสีเหลืองดอกสีเหลืองนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นพันธุ์ชนิดนึงนะคะมีทั้งสีเหลืองกล้วยไม้สีเหลืองสีม่วงสีขาวนะคะสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะดูนะคะวันนี้ครูชุก็พามาฝากอันนี้คือนะคะซุ้มกล้วยไม้สวยๆอย่าห้ามจับห้ามจับนะคะเดี๋ยวมันจะร่วงนะคะตกแต่งเลยนะคะแล้วเขาก็ยังตกแต่งสวนมีบ่อน้ำพุด้วยนะคะอันนี้คือบ่อน้ำนะคะเพื่อนเป็นบ่อน้ำภายในงานวันนี้ครูชุก็เก็บภาพความสวยเชิญตามครูชุมาตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือนะคะสวยสวยสดงดงามมากๆเลยอันนี้มีนะคะบรรยากาศตกแต่งสวนนะตกแต่งสวนพันไม้อันนี้เขาเรียกเหลืองอร่ามนะเหลืองอร่ามเลยนะคะแล้วเชิญตามครูชุมาตรงนี้เลยนะคะมาเลยค่ะนะคะสวยนะคะฝีมือของนักศึกษานะคะตกแต่งนะคะสวยสดงดงามมากเลยนะคะดูนะคะในการตกแต่งครั้งนี้นะคะฝีมือล้วนๆเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะจัดนะคะสวยนะคะสีม่วงสดใสเลยนะคะดูนะคะและฝั่งนู้นก็มีนะคะสีม่วงเลยนะคะวันนี้ครูชุก็พามาฝากนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับครูชุติมาพรชาแนลด้วยนะคะหรือไทยฟู้ดนะคะเป็นกำลังใจให้กับครูชุด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับครูชุติมาพรชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย